กลับมาในช่วงของเปิดประเด็นครับท่านผู้ชมหลังจากที่กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมนะครับก็ออกมาขอความร่วมมือนะครับให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการให้บริการฟรี Wi-Fi สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคนที่มาใช้บริการภายในร้านนั้นต้องเก็บข้อมูลที่เขาเรียกกันว่าล็อกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เชื่อมโยงในเรื่องของการใช้บริการหรือแม้แต่ข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นนี้เองครับก็กลายเป็นข้อถกเถียงบนโลกออนไลน์นะครับว่ามันจะไปกระทบสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่และถ้ามองในแง่ความเป็นจริงแม้ว่าจะมีกฎหมายออกมาว่าใครที่ฝ่าฝืนจะมีโทษกำหนดก็ตามนะครับแต่ว่าในแง่ความเป็นจริงจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่สำหรับร้านกาแฟสำหรับผู้ประกอบการร้านเล็กๆที่ไม่มีระบบในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าจะสามารถทำได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ครับท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าเราไปดูในแง่ของกฎหมายตามมาตรา26สำหรับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ระบุเอาไว้เลยนะครับว่าผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า90วันนับตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบหรือตั้งแต่เริ่มมีการใช้งานในกรณีที่จำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน90วันได้แต่ไม่เกิน2ปีเป็นกรณีพิเศษหรือจะสามารถสั่งได้เฉพาะรายเฉพาะคราวก็ได้โดยมีการกำหนดนะครับผู้ที่ฝ่าฝืนพ.ร.บ.ฉบับนี้มีโทษปรับสูงสุดก็คือ 500,000 บาททีนี้ถ้าหากว่าเราไปดูในรายละเอียดคำว่าผู้ให้บริการมีการจำกัดความหมายเอาไว้ว่าทุกๆคนที่มีอินเทอร์เน็ตให้กับผู้อื่นสามารถใช้งานได้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นลักษณะของบริษัทโทรคมนาคมไปจนถึงอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านกาแฟห้างร้านต่างๆหรือแม้แต่ผู้ที่เปิด Wi-Fi ในบ้านให้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมใช้งานดังนั้นในแง่มุมของกฎหมายก็คือถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตให้คนอื่นใช้ก็มีหน้าที่ในการเก็บล็อกไฟล์หรือว่าข้อมูลเอาไว้อย่างน้อย90วันทีนี้ครับท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่าล็อกไฟล์หรือว่าข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หมายความว่าอะไรง่ายๆครับก็คือเป็นข้อมูลที่ต้องระบุถึงต้นทางปลายทางวันที่ระยะเวลาในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องสรุปแล้วถ้าหากว่าเราเริ่มต้นใช้งานข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของตัวเราจะต้องมีการเก็บไว้ทั้งหมดรวมไปถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่ใช้งานณเวลานั้นๆด้วยอย่างเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขประจำตัวประชาชนวันเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้งานรวมไปถึง IP address ของเครื่องที่ใช้งานด้วยถามว่าที่เขาต้องมีการระบุเอาไว้ในกฎหมายตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับนี้และสาเหตุที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพราะอะไรเพราะว่าจะได้มีหลักฐานและถ้าหากว่ามีกรณีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถใช้ตรงนี้เป็นข้อมูลหลักฐานนำไปสู่การดำเนินการการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันก็คือสามารถที่จะสาวไปถึงคนที่กระทำความผิดคนที่อยู่เบื้องหลังได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆร้านกาแฟร้านอินเทอร์เน็ตที่มีการเปิดให้บริการฟรี Wi-Fi กับลูกค้าต้องมีการเก็บข้อมูลเอาไว้ทั้งหมดนะครับทางด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญออกมายืนยันนะครับว่าการดำเนินการของผู้ให้บริการไม่ได้ทำให้ประชาชนเกิดความยุ่งยากลำบากมากขึ้นเพราะเจ้าจริงๆแล้วนะครับมาตรา26ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็บังคับใช้มาแล้วตั้งแต่เมื่อปี2550หรือเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็โดยหลักการแล้วกฎหมายก็กำหนดให้คนที่มีหน้าที่ในการให้บริการต้องดำเนินการเก็บข้อมูลอยู่แล้วภาครัฐเองก็เป็นผู้ให้บริการก็ต้องทำการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยเฉพาะขั้นตอนการใช้สืบสวนสอบสวนและจับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคดีความมั่นคงคดีช่อโกงการหลอกลวงคดีหมิ่นประมาทหรือว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางคอมพิวเตอร์ตรงนี้จะได้เป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดได้ในภายหลังซึ่งที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถ้ามองในแง่มุมของกฎหมายนั้นก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับคดีคอลเซ็นเตอร์คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์คดีช่อโกงประชาชนหรือคดีที่มีมูลค่าความเสียหายมากๆมีผู้เสียหายมากๆตำรวจเองก็ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ตรงนี้ในการสืบสาวและหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษที่ผ่านมาก็ทำมาได้แล้วหลายต่อหลายคดีแล้วก็ถือว่าเป็นหลักการสากลที่หลายประเทศก็ใช้หลักการในลักษณะเดียวกันเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
แต่ว่าถ้าไปฟังแล้วก็ไปดูความเห็นของนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญกฎหมายดิจิทัลแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยกร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างคุณไพบูลย์ อมรพิญโยเกียรติก็บอกว่าในรายงานของคณะกรรมการที่ยกร่างพรบฉบับนี้เมื่อปี50ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลจะต้องไม่ผลักภาระให้กับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งกระทรวงดิจิทัลต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการเก็บล็อกไฟล์หรือว่าข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและต้องไม่เป็นภาระกับผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งกฎหมายฉบับนี้ผ่านมาเกือบ13ปีตั้งแต่เป็นกระทรวง ICT จนมาถึงยุคกระทรวงดิจิทัลยังไม่มีการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมดังนั้นคุณไพบูลย์ก็เลยแนะนำว่าเบื้องต้นผู้ประกอบการรายย่อยอาจจะมีการบันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ที่มาใช้งานของร้านก่อนก็ได้ว่าผู้ใช้งานเป็นใครมาใช้งานที่ร้านเวลาไหนก็อาจจะเพียงพอแล้วแต่ถ้าจะให้ดีก็อาจจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถระบุได้ว่าในช่วงเวลานั้นๆมีใครเข้าออกในร้านบ้างเพื่อจะได้ใช้เป็นหลักฐานอีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าจะมีการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ร้านกลายเป็นที่เกิดเหตุขึ้นมานะครับดังนั้นผมเชื่อว่าหลายๆร้านเนี่ยก็สามารถทำได้ในลักษณะแบบนี้มาแล้วคุณไพบูลย์บอกว่าเกือบ13ปีที่ผ่านมายังไม่เคยสั่งปรับใครเพราะว่ากรณีการไม่เก็บล็อกไฟล์แต่หากจะมีการสั่งปรับร้านกาแฟในตอนนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นเพราะเท่าที่ทราบหน่วยงานของรัฐเองบางหน่วยงานก็ละเลยในการเก็บล็อกไฟล์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะถูกมองได้ว่ารัฐเป็นการเลือกปฏิบัติได้นี่เป็นมุมมองมาจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญกฎหมายดิจิตอลนะครับเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ที่เป็นผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอมองว่ากฎหมายฉบับนี้มันก็มีทั้งประเด็นข้อดีแล้วก็ประเด็นข้อเสียซึ่งในส่วนที่อาจจะไปกระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนก็มีเหมือนกันเพราะว่าผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าบรรดาร้านกาแฟขนาดเล็กหลายคนไม่มีต้นทุนในการติดตั้งระบบ Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บล็อกไฟล์ได้เนื่องจากว่าการให้บริการก็เป็นอินเทอร์เน็ตบ้านตามปกติไม่ใช่เป็นระบบแบบเดียวกันกับที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้อยู่ดังนั้นการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ข้อมูลจำนวนมากอาจจะเป็นปัญหาและแม้กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อปี50แต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้กฎหมายฉบับนี้ส่วนใหญ่ก็เลยไม่ให้ความสำคัญมากนักดังนั้นถ้ามีผลบังคับใช้จริงหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สามารถคัดค้านได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีประเด็นนี้ออกมาวันนี้อีกส่วนหนึ่งเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวของเราไปครับคุณนัคคณันทินีบุญอินไปสอบถามในประเด็นความคิดความเห็นและไปฟังแง่มุมของกฎหมายเพิ่มเติมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปติดตามได้จากรายงานครับตามที่มีมาตรการบังคับใช้พรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา26ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านกาแฟที่ให้บริการฟรี Wi-Fi กับลูกค้าต้องเก็บล็อกไฟล์หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน Wi-Fi ภายในร้านเอาไว้อย่างน้อย90วันเพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังหากเกิดกรณีมีผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะสามารถดึงมาใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนติดตามตัวได้ซึ่งที่ผ่านมาพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา26นี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2550แต่ไม่เข้มงวดหรือเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือจริงๆประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นใหม่นะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ปี50แล้วคือพรบ.คอมพิวเตอร์ปี50เนี่ยก็เขียนสั่งให้ผู้ให้บริการเนี่ยต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานนะครับซึ่งในนิยามของผู้ให้บริการเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างรวมถึงผู้ที่ให้บริการในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่มี Wi-Fi บริการเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้ให้บริการด้วยแล้วก็มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลด้วยนั่นหมายความว่าเก็บข้อมูลการทำงานของคอมพิวเตอร์ว่ามันมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนมาเข้าเว็บไซต์ไหนเมื่อเวลาเท่าไหร่เข้าล็อกอินหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลหน้าไหนนะครับแต่ว่าข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่กฎหมายบังคับให้เก็บเนี่ยไม่ได้บังคับให้เก็บระบุถึงตัวตนว่าคนที่มาใช้งานวันนั้นเนี่ยเป็นใครนะครับจากมาตรการที่กระทรวง DE จะเริ่มบังคับใช้พรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา26กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนมองว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยหรือร้านกาแฟขนาดเล็กเพราะไม่มีต้นทุนในการติดตั้งระบบ Wi-Fi ที่สามารถเก็บล็อกไฟล์ได้เนื่องจากให้บริการ Wi-Fi ที่เป็นระบบอินเทอร์เน็ตบ้านปกติไม่ใช่ระบบเดียวกันกับที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้อยู่แม้ที่ผ่าน
มาจะมีการบังคับใช้พรบคอมพิวเตอร์มาตรา26มานานกว่า12ปีแต่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟรวมถึงประชาชนยังไม่ทราบว่ามีกฎหมายฉบับนี้อยู่ส่วนใหญ่จึงไม่ให้ความสำคัญมากนักและหากจะบังคับใช้อย่างเข้มงวดผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนมองว่าหลายคนอาจไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สามารถคัดค้านได้เพราะหากจะคัดค้านควรทำก่อนที่พรบฉบับนี้จะถูกบังคับใช้โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยชอบอยู่แล้วที่ได้รับรู้ว่ารัฐเนี่ยเข้ามาสอดส่องหรือว่าเข้ามาเก็บข้อมูลในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคนนั้นจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือไม่ก็ตามนะมันก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่แต่ละคนก็รู้สึกหวงแหนว่าวันหนึ่งฉันเข้าเว็บไซต์อะไรก็ไม่อยากให้ใครมารู้นะครับบางคนก็อาจจะไปส่อง Facebookคนอื่นหรือว่าอาจจะไปค้นหาข้อมูลอะไรที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่ามันเป็นความสนใจของเราทุกคนก็ห่วงแหนความเป็นส่วนตัวตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆกฎหมายมันเขียนให้เก็บข้อมูลแบบนี้อยู่แล้วตั้งนานแล้วหลังกระทรวงดีอีประกาศขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟว่าจากนี้จะเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแต่เน้นย้ำไปยังประชาชนว่าไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่ผิดเพราะปัจจุบันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเหตุร้ายต่างๆมีจำนวนเพิ่มขึ้นณขณะที่มีบุญอินสำนักข่าว TNN รายงานเพราะฉะนั้นในแง่มุมของกฎหมายนะครับก็น่าที่จะเป็นประโยชน์ในการสืบสาวแล้วก็หาตัวผู้กระทำความผิดได้ถ้าหากว่ามีการกระทำความผิดในหลากหลายคดีแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็อาจจะไปกระทบกับสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของการใช้งานในแต่ละบุคคลด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปฟังอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากทางปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านอัจฉรินทร์พัฒนพันชัยนะครับสวัสดีครับท่านปลัดครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะครับท่านประหลัดครับตอนนี้ก็มีมุมมองหลากหลายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็มีการใช้มานานก็12ปีกว่าๆแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจกฎหมายฉบับนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคราวนี้จะดำเนินการยังไงต่อครับในส่วนของกระทรวงดีอีฮะค่ะเดนคิดว่าตอนนี้ก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็ผู้ให้บริการทุกคนนะคะว่ามีกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ปี2550นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งข้อความจะสั้นลงนะคะกระชับลงเมื่อปี2560จริงๆแล้วผู้ให้บริการทุกคนเนี่ยถ้าเป็นสมัยผู้ให้บริการมาดั้งเดิมเนี่ยทุกคนจะมีความตระหนักเลยค่ะว่าเราต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่รับผิดชอบอะไรนะคะรับผิดชอบเพื่อปกป้องตัวเราเองนะคะเพราะว่าการให้บริการที่ให้คนเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยนะคะการที่เขากระทำอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บันทึกหรือผู้ให้ข้อมูลในการใช้การที่เขาเข้าใช้เนี่ยมันอยู่ในเราเตอร์ของเรารู้ไหมคะเพราะว่าท่านก็ต้องมี Wi-Fi เราเตอร์เพราะฉะนั้นผู้เรียกว่า Wi-Fi เราเตอร์เนี้ยมีการเอาไปใช้เพื่ออะไรต่ออะไรกฎหมายเองก็เลยเขียนไว้ว่าผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า90วันนะคะครับฉะนั้นสิ่งที่เก็บเนี่ยคือแค่ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์นะคะมีเครื่องหรือ device ตัวไหนเข้ามาใช้ตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนมันจะเป็นเหมือนที่เราเรียกกันง่ายๆนะครับเป็นหลอกนะคะครับเพราะว่าเขามาใช้ในนามของเรานะคะเหมือนกับเราเปิดบ้านให้คนเข้ามาเยอะแยะเนี่ยจะไม่ลงทะเบียนซะหน่อยเลยหรือถ้าไม่อยากลงก็อาจจะมี CCTV เอาไว้ต่ออย่างน้อยรู้ว่าใครเข้ามาอะไรยังไงนี่หรอไหมคะฮะเนี่ยค่ะนั่นคือเป้าหมายของกฎหมายนี้นะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ไม่ได้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าแต่ละบุคคลที่เข้ามาใช้งานในช่วงเวลานั้นๆถูกไหมฮะไม่ใช่เลยค่ะครับถึงได้บอกว่าที่ตอนนี้นะคะมันมี2มุมตอนนั้นอย่างเช่นตัวนั้นเองเนี่ยตอนนั้นเป็น CIO ของหน่วยงานครับคำว่ามีบริการอินเทอร์เน็ตให้ใช้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะไอ้ Wi-Fi ฟรีนะคะที่คุณมีลูกน้องอยู่กี่คนหรือไปถึงบริษัทนะคะเล็กๆก็ได้มีเครื่องคอมให้ใช้หรือมีแบบท็อปให้ลูกน้องเข้ามาถึงก็นั่นได้ครับแม้กระทั่งลูกน้องเราเองเนี่ยเราก็ ต้องให้มีการลงทะเบียนนะส่วนใหญ่บริษัททั้งหลายแหละก็ต้องมี user password login ไปหน่อยนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันอยู่บน Wi-Fi เราเตอร์ของเราเลยแล้วก็บอกจริงๆนะครับว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาแอบใช้ของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยนั่นของตัวเองอ๋อก็คือดังนั้นแล้วอาจจะมีผู้มิจฉาชีพอะไรก็ต่างๆไปใช้ตามที่รู้ว่าเครื่องไหนเข้ามาตอนไหนนะอย่างดีที่สุดมันอาจจะรู้ว่าใช้แบนด์วิดต์เยอะมากครับเพราะมันเป็นข้อมูลจราจรเนี่ยอาจจะได้โอ้สงสัยจะคนนี้เอามานั่งดูหนังแน่เลยอะไรเงี้ยมันจะรู้ได้แค่เนี้ยค่ะนะคะแล้วก็จะให้ฝ่ายมันมีสองฝ่ายที่บอกว่าฝ่ายที่ผู้ให้บริการก็โอ้ยตายแล้วฉันต้องมีภาระอะไรเยอะแยะนะคะฝ่ายผู้รับบริการ
ก็อีกแง่หนึ่งตายแล้วเขาก็รู้หมดสิว่าฉันจะทำอะไรยังไงไม่ใช่นะคะข้อมูลหลอกเนี่ยจะรู้แค่ว่ามีเครื่องไหนเข้ามาคอนเน็กต์อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่รีจิสเตอร์ไว้เนี่ยนะฮะกี่นาทีเข้ามาเมื่อไหร่ออกไปเมื่อไหร่เท่านั้นถ้าจะมารู้ถึงข้อมูลคอนเทนต์นี่โอ้อุปกรณ์นี่ต้องแบบอย่างเขาเรียกอะไรเป็นขั้นเทพเลยนะคะอะไรแบบนั้นซึ่งอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยหนึ่งคนธรรมดาจะเอาเข้ามาใช้เลยก็ไม่ได้นะคะมันก็ต้องเป็นเฉพาะคนที่มีสิทธิ์ที่จะนำเข้าหรือสิทธิ์ตั้งเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะคะครับเพราะฉะนั้นท่านประหลัดอธิบายหน่อยครับว่าสมมติว่าณวันนี้ผมเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่ให้บริการฟรี Wi-Fi อยู่เนี่ยผมจะต้องทำยังไงครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้ผิดกฎหมายในเรื่องนี้ด้วยโอเคถ้าท่านเป็นกฎหมายไม่เคยพูดง่ายๆนะคะท่านต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ในการจัดเก็บหลอกเมื่อวานนี้เมื่อคืนก็ลองให้เซิร์ชดูก็มีคนขายเยอะแยะเลยค่ะอันที่หนึ่งก่อนถ้าท่านมีคนที่รู้ไอทีนะท่านก็ซื้อรู้สึกว่าเขาจะเรียกว่า Wi-Fi Server คือต้องการเป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันจะเก็บล็อกได้ราคาเนี่ยนะคะเดนเห็นแล้วตัวเล็กๆเนี่ยตั้งแต่ 10,000 บาทนะคะโอเคแต่อันนี้เนี่ยท่านก็ต้องมีคนที่รู้เรื่องมาคอยบริหารจัดการต้องมาลบทิ้งเพราะเขาสั่งให้เก็บแค่90วันเองนะถ้าลูกค้าคุณเยอะ storage อาจจะเต็มอะไรเงี้ยท่านอาจจะต้องซื้อนะอาจจะใช้ cloud storage ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาลบทิ้งนะคะหรือไม่ถ้าไม่อยากยุ่งยากเลยเพราะว่าฉันก็เป็นคนไอทีก็ไม่รู้ก็ซื้อผู้ให้บริการเก็บหลอกให้นะคะซึ่งเขาก็จะมีโฆษณาเลยค่ะว่าเก็บหลอกตามมาตรา26ของพ.ร.บ.คอมนะเน้นลองดูเมื่อคืนก็ขนาดที่ประมาณ50ยูเซอร์เนี่ย50ผู้ใช้งานเนี่ยก็ประมาณเดือนละไม่ถึง 1,000 บาทเลยค่ะโอเคแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าท่านจะให้ซื้อบริการแบบนี้เนี่ยท่านเองกับบริษัทนี้ก็ต้องมีสัญญาอะไรให้ชัดเจนหน่อยนะคะเขาทำหน้าที่นะคะเพราะว่าจะขอพูดอีกแง่หนึ่งครับเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยบอกให้ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ครับแต่ก็มีข้อต่อไปก็บอกอีกว่าข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์นี้ต้องระมัดคือต้องให้มีระบบระวังไม่ให้มีการเข้าถึงนะคะโดยมิชอบคือนอกจากไปเก็บแล้วเขาจะบอกอีกนะคะว่าผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้อย่างดีนะฮะเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ใช้ด้วยนะคะไม่ใช่ให้เอาไปเข้าถึงอะไรต่ออะไรดังนั้นแล้วเห็นไหมคะว่าข้อมูลที่เราใช้แค่นั้นนะคะไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์เราอะไรต่ออะไรเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าสามารถไม่สามารถว่าจะไปดูได้ว่าไม่สามารถดูได้ว่าถ้าจะมีเจ้าหน้าที่มาสมมติว่าเอาพูดเคสง่ายๆก็ได้ค่ะเอาปล่อยภาพโป้นึกออกไหมฮะก็แอบมาปล่อยใช้เนี่ยมานั่งใช้ฟรี Wi-Fi ปล่อยไปครับเขาก็รู้แล้วอ้อมาปล่อยจากไอตัว Wi-Fi router ตัวนี้นะคุณก็ต้องให้ข้อมูลว่าเวลานั้นช่วงนั้นเนี่ยใครใช้นึกออกไหมฮะการที่มีเจ้าหน้าที่มาขอดูหลอกเนี่ยมาขอหลอกไปก็ต้องมีหมายสารนะคะเพราะตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมีความผิดซะก่อนซึ่งกระทรวงเนี่ยจะต้องไปให้มีศาลออกคำสั่งมานะคะว่าเนี่ยมีการกระทำความผิดถึงจะเอาหมายสารเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปอทเนี่ยเข้าไปขอหลอกคุณครับดังนั้นแล้วเราผู้จัดเก็บเนี่ยก็พึงเก็บเป็นข้อมูลความลับนะคะจะเปิดเผยได้ในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นครับเมื่อวานนี้มีเพื่อนเน้นถามว่าเธอจะให้พวกฉันเนี่ยเก็บส่งให้เธอทำไมเน้นก็เลยตอบไปว่าไม่ใช่ส่งให้กระทรวงหรือส่งให้ตำรวจนะครับไม่ต้องส่งถ้าเก็บไว้พอถึง90วันท่านก็ลบแต่ถ้ามีความผิดมีคดีความนะคะมีการชี้บ่งความผิดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะแฮกเกอร์ไม่ว่าจะปล่อยภาพโป้อะไรถ้ามีความผิดแล้วเท่านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปเคาะประตูแล้วก็บอกคุณว่าช่วยส่งหลอกมาให้หน่อยอย่าลืมขอหมายสารเห็นไหมคะฉะนั้นฝ่ายรัฐนี่ไม่ได้เข้าไปเอามาให้ท่านเก็บทุกเมื่อไปเอามาทุกเมื่อนะครับไม่ใช่นะคะครับคือเก็บเป็นข้อมูลสำรองเอาไว้ก่อนถูกไหมฮะท่านประหลัดฮะก็เก็บใช่ค่ะครับครับเพราะฉะนั้นคือ2ส่วนก็คืออาจจะไปซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเพิ่มเติมหรือว่าไปติดต่อผู้ให้บริการในการเช่าระบบแล้วก็ให้ช่วยเก็บข้อมูลเอาไว้ให้แต่ทีนี้ฮะถ้าสมมุติว่าไม่ดำเนินการตามนี้คือไม่มีการดำเนินการในส่วนของผู้ประกอบการคือก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของต้นทุนต่างๆที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยในแต่ละเดือนนะฮะจะมีความผิดไหมฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นพ.ร.บ.คอมนะคะที่เรารู้นะคะมันก็มีความผิดนะคะแต่พูดตรงๆว่ากระทรวงเองก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปไล่จับทุกคนนะคะตอนนี้ถึงได้อยากจะที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดไปเนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนมีความตระหนักว่าเมื่อท่านเป็นผู้ให้บริการแบบนี้เนี่ย
ท่านก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องพึงกระทำนะคะมีความผิดตามพรบ.คอมค่ะแต่ยังไม่ได้มีพูดง่ายกระทรวงเองก็ยังไม่ได้มีข้อสั่งการอะไรนะคะว่าควรจะต้องนั่นแต่ถ้าท่านเห็นว่าโลกยุคดิจิตอลตอนนี้เนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีการกระทำความผิดมากมายเลยอย่างที่เรารู้นะคะไม่ว่าจะขายของผิดกฎหมายทำร้ายคนอื่นเอาภาพโป๊ปั่นหุ้นนะคะหรือแม้กระทั่งความผิดในเชิงของเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเนี่ยเราในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคือให้เขาเข้าถึงได้เนี่ยน่าจะมีความรับผิดชอบนะคะเพื่อให้โลกดิจิตอลของประเทศไทยเนี่ยมันมีมาตรฐานนะคะอันนี้เพราะว่าท่านคงตระหนักอยู่นะคะว่าขายความผิดเยอะมากเลยขายของผิดกฎหมายด้วยอะไรด้วยนะคะครับท่านครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของการขอความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการก่อนในเบื้องต้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านปลัดครับที่มาคุยกับเราครับครับสวัสดีครับท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะครับท่านปลัดอัจฉรินทร์ก็มาคุยกับเราในแง่ของการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆที่ให้บริการฟรี Wi-Fi กับลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามีกำลังก็สามารถที่จะไปติดต่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาเก็บข้อมูลอย่างน้อยๆ90วันถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่มาติดต่อมาขอข้อมูลเรากรณีที่พบผู้กระทำความผิดเราจะได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาได้อีกก็เป็นความร่วมมือในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับทั้งหมดก็คือประเด็นวันนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีเศรษฐกิจอีกหลากหลายด้านรออยู่ในช่วงของย่อโลกเศรษฐกิจครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ